าใจศัพท์เลือกตั้งแบบ easy กับ the election vocabulary new voter คืออะไร new voter คือผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรกในกฎหมายเลือกตั้งคือผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งค่ะการเลือกตั้งปี2566ที่กำลังจะถึงนี้ก็มี New Voter หรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรกจำนวนกว่า 3,283,413 คนแน่นอนว่าประชากรกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มสำคัญนะคะในการกำหนดทิศทางการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยติดตามไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยหรือติดตามข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 ค่ะ